ายแท็กซี่ก็เป็นด่านแรกเหมือนกันนะที่นักท่องเที่ยวเขาก็จะได้เจอขนาดคนไทยด้วยกันเองเจออะไรแปลกๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างผู้โดยสารสาวคนนี้บอกว่านี่ฉันเป็นผู้โดยสารนะแต่ทำไมฉันถึงกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบนี้อ่ะแท็กซี่นะแท็กซี่ดูคลิปค่ะนี่ฉันอยู่ในผับนี้ยังไงแท็กซี่ใช่ไหมเนี่ยมีไฟแวบๆด้วยนี่ถ้าหากไปกลางคืนมันจะได้อารมณ์ขนาดกว่านี้นะเพราะนี่มันไปกลางวันแล้วพอไปกลางวันเปิดเพลงดังลั่นรถเลยแล้วก็มีไฟแวบๆแบบนี้แท็กซี่ก็ร้องเพลงตามไม่หยุดเพลงฝรั่งนี่คือร้องได้แม่นมากค่ะแล้วการแต่งกายแป๊ะๆเห็นที่หัวค่ะไหมคะที่หัวเนี่ยเอาผ้าคุณหนูมาคลุมเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาหมวกแก๊ปมาใส่ส่วนการแต่งตัวกางเกงยีนขาดๆเป็นลำลองคือก็เราต้องทำใจดีสู้เสือนะคะคุณผู้ชมนิ่งเข้าไว้โยกหัวตามพี่เขาหน่อยพี่เขาจะได้ไม่โกรธเห็นบอกว่าคนขับแท็กซี่ยังบอกกับน้องที่เป็นผู้โดยสารสาวคนนี้ที่เขาเอาคลิปประพดลงแอป TikTok บอกว่าเออพี่อ่ะยังไม่ได้นอนเลยนะครับตอบแบบนี้ด้วยนะโอ้โหพี่ไม่ได้นอนเลยนะแล้วฉันจะปลอดภัยฉันจะรู้สึกยังไงดีก็ขับรถเร็วแล้วเปิดเพลงขนาดนี้เปิดเพลงตื้อแบบนี้ความเร็วมันต้องเข้ากับจังหวะเพลงด้วยไงก็ขับแบบซิ่งเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคะคือปรากฏแบบนี้ค่ะว่าเธอไม่กล้าทำอะไรจนกระทั่งสวดมนต์ในใจเอาขอให้ฉันรอดปลอดภัยจากนั้นคนขับรถแท็กซี่ขับรถผิดวนแล้ววนอีกกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกกับน้องว่าพี่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าพี่ต้องหาเงินให้ได้ 5,000 เนี่ย45นาทีที่น้องอ่ะขึ้นรถมาแบบเนี้ยตัวของน้องเองก็บอกว่าหนูทรมานมากเหลือเกินขนส่งเข้าด่วนๆเลยนะครับแบบเนี้ยแต่งตัวก็ไม่ได้แล้วไปติดฟงติดโอ้น่ากลัวเออแล้วเขาก็แบบว่าเอาม่านทึบมาปิดด้วยนะไม่แต่คุณผู้โดยสารคุณก็อดทนมากนะ45นาทีบางคนเป็นคนขี้เกรงใจไม่กล้าทำอะไรไงถ้าเป็นเอลงแล้วขอลงก่อนค่ะอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเรื่องนี้ขี่รถแบบฟาดฟาดไปแล้วอีกเรื่องนึงแท็กซี่ฟาดเหมือนกันค่ะเร็วมากทำความเร็วเหลือเกินนั่นก็คือมิเตอร์ค่ะคุณผู้ชมคะนั่งรถออกมาจากจุดเรียกก็คือรามินทรา33จะไปดอนเมืองขับออกมาไม่ถึง15กิโลฟาดเหลือเกิน200กว่าบาทจะแตะ300นะรามินทราแค่นี้เองนะรามินทราไปดอนเมืองใกล้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเขาบอกว่าอย่างมากไม่ถึง220บาทไม่ถึง219บาทแต่นี่ออกไปแป๊บเดียวปาไปจะ300แล้วค่ะคุณผู้ชมคะรถก็ไม่ได้ติดด้วยสุดท้ายค่ามิเตอร์ไปอยู่ที่330บาทและตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าๆคนที่เป็นผู้โดยสารเอาคลิปนี้มาลงแล้วถามว่าราคาเนี้ยมันปกติไหมพี่ๆที่เดินทางเนี่ยเคยไปดอนเมืองเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตัวเขาเองเคยนั่งจากมีนบุรีซึ่งมันไกลกว่ารามินทรา33นะคะคุณผู้ชมคะไปดอนเมืองเนี่ยคือมิเตอร์ยังไม่แพงขนาดนี้เลยสุดท้ายเห็นบอกว่าผู้โดยสารคนนี้นะคะเขาขอลงกลางทางค่ะคุณผู้ชมไม่กล้าไปต่อและกลัวหมดตัวค่ะคนที่อยู่ในโซเชียลพอได้เห็นคลิปนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นราคานี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยขึ้นรถจากแถวรามินทราไปที่ดอนเมืองปกติแล้วเนี่ยร้อยปลายๆเท่านั้นแต่คราวนี้ค้างทางเองครึ่งทางเอง330แพงเกินตรวจสอบด่วนค่ะครับมิเตอร์มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจคุณผู้ชมฮะเรื่องแท็กซี่นี่ก็ต้องดูฮะมันก็ต้องระวังหลายอย่าง